บอดวัดสามปลื้มย้อนอดีตไปในพ.ศ. 2485น้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่มีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเป็นที่สยองขวัญของชาวกรุงเทพทั่วไปคือข่าวจระเข้กินคนเป็นจระเข้ที่ดุร้ายมากชอบออกอาละวาดกินคนในแถบสะพานพุทธปากคลองตลาดและคลองโอ่งอ่างทั้งยังอาละวาดอยู่นานเป็นปีซึ่งตามธรรมชาติของจระเข้นั้นพอกินคนสักทีแล้วก็ไปกบดานอยู่ในที่ซ่อนเป็นเวลานานแล้วก็ออกมาอาละวาดกันใหม่เหตุที่เรียกจระเข้ตัวนี้ว่าไอ้บอดเพราะตาบอดข้างหนึ่งคนทั้งหลายจึงเรียกจระเข้กินคนตัวนี้ว่าจระเข้ไอ้บอดซึ่งเป็นจุดสังเกตของประชาชนว่าใช่จระเข้ตัวนี้แน่ๆจระเข้ไอ้บอดอาละวาดในพระนครอย่างเหิมเกรมคนที่อยู่ตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะกลัวจระเข้ไอ้บอดมากจระเข้ไอ้บอดนี้แน่ไม่แน่ก็ขนาดว่ามาอาละวาดอยู่แถบปากคลองตลาดยันสะพานพุทธไปถึงทรงวาดกันเลยทีเดียวอาละวาดทั้งที่แถบดังกล่าวเป็นย่านที่มีผู้คนพลุกพล่านประชาชนพากันหวาดกลัวมากในที่สุดจึงต้องระดมกำลังกันไล่จับจระเข้ไอ้บอดการระดมกำลังจับจระเข้ไอ้บอดต้องทำหลายครั้งจนกระทั่งจระเข้ไอ้บอดมาอาละวาดแถวๆสะพานพุทธจึงมีการระดมกำลังช่วยกันจับจระเข้ไอ้บอดเล่ากันว่าล้อมจับจนจระเข้ไอ้บอดหนีเข้าไปทางวัดบพิตรพิมุขหรือวัดเชิงเลนเกือบจับได้แต่ก็หลุดไปจนเข้าไปอยู่ในวัดสามปลื้มหรือวัดจักรวรรดิที่อยู่ถัดขึ้นไปในที่สุดจระเข้ไอ้บอดหนีเข้าไปอยู่บริเวณใต้ถุนกุฏิพระที่วัดสามปลื้มคนล้อมจับจระเข้ไอ้บอดซึ่งครั้งนี้ไม่พลาดแน่จระเข้ไอ้บอดกำลังจะถูกรุมฆ่าแต่พระท่านสงสารจึงขอบิณฑบาตชีวิตไอ้บอดไว้และขุดพื้นใต้กุฏิให้เป็นถ้ำให้จระเข้อยู่นับแต่นั้นมาจระเข้กินคนก็กลายเป็นไอ้บอดวัดสามปลื้มเป็นตำนานจระเข้กินคนสุดดังของสยามประเทศนับแต่นั้นมาไอ้ด่างเกยชัยยังมีจระเข้อีกตัวหนึ่งมีชื่อเสียงไม่แพ้ไอ้บอดวัดสามปลื้มคือไอ้ด่างเกยชัยไอ้ด่างเกยชัยนั้นถือว่าเป็นจระเข้กินคนรุ่นพี่เพราะมีเรื่องราวและประวัติการปรากฏตัวอาละวาดกินคนที่แม่น้ำน่านในช่วงสมัยรัชกาลที่5บ้านเกยชัยจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันคือตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์สำหรับชื่อหรือฉายาที่มาของไอ้ด่างเกยชัยนั้นก็เพราะปลายจมูกมันมีดวงด่างสีขาวเป็นจุดเด่นแต่เจ้าด่างเกยชัยก็สิ้นชีพด้วยหอกของหมอจระเข้สองคนและหัวของมันถูกตัดเก็บไว้ว่ากันว่ามีความใหญ่ถึงขนาดหัวถึงหางสามารถนอนขวางลำน้ำจากฝั่งหนึ่งถึงฝั่งหนึ่งได้ถ้าเป็นจริงดังบันทึกก็หมายความว่าไอ้ด่างเกยชัยอาจจะมีขนาดความยาวลำตัว 9-10 เมตรเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายที่เรื่องราวของไอ้ด่างเกยชัยซึ่งมีบันทึกอยู่ในสมุดบันทึกของกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อคราวที่ท่านเสด็จไปตรวจราชการที่เมืองเหนือได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของไอ้ด่างเกยชัยไว้สั้นๆเพียง2บรรทัดมีใจความว่าที่นี่มีศีรษะของจระเข้ใหญ่เป็นจระเข้กินคนชาวบ้านเล่าลือถึงกันว่าเป็นจระเข้เจ้ามีพระยาคนหนึ่งได้นำเอาศีรษะจระเข้นี้เข้ากรุงเทพและได้ขายต่อให้ชาวต่างชาติไปเป็นอันจบกันสำหรับเรื่องราวของศีรษะจระเข้ใหญ่สำหรับบันทึกของกรมพระยาดำรงราชานุภาพของท่านตอนนี้สามารถสืบค้นได้ที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนั่นเองมีเรื่องเล่าจากคุณเสวียนอุ่นดีเกี่ยวกับไอ้ด่างเกยชัยว่าไอ้ด่างเกยชัยในสมัยก่อนนานมาแล้วมีคนจีนไหหลำถ่อเรือมาส่งภาษาพูดคุยกันไอ้ด่างก็ลอยแผ่มาในน้ำคนจีนก็เห็นนี่จระเข้ตายลอยน้ำมานี่ก็เลยเอาถ่อค้ำมันพลิกปั๊บคนจีนก็ขมำลงไป
จระเข้เลยกินซะนี่แหละความฉลาดของมันเขาเรียกว่าวิธีหลอกลวงบางทีเรือถ่อกันมามันก็เที่ยวมาหนุนใต้ท้องเรือเผลอไปถ่อถูกตัวมันเข้ามันก็พลิกตัวอีกหัวขมำลงไปอีกเอาไปกินซะอีกทีนี้ชาวบ้านเอาไม้สแกเท่าแขนต่อเป็นเล้าที่หน้าบ้านแล้วให้เด็กลงเล่นน้ำกันในนั้นทำรั้วเข้าไว้ถ้ารั้วพังก็ยังลงไปอาบน้ำไม่ได้ไอ้ด่างมันฉลาดมันก็ขึ้นไปอยู่บนบกเสียก่อนแล้วก็ลงไปอยู่ในเล้านั้นทีนี้คนมาดูก็เห็นเล้ายังดีอยู่ก็ลงไปเล่นน้ำกันมันก็เลยคาบไปกินเสียอีกทีนี้ไอ้พวกขี้ยาขี้เหล้ามันแจวเรือกันมาไอ้ด่างมันก็ลอยอ้าซ่าทำเป็นตายพวกขี้ยารู้ท่าว่าจะเล่นงานมันอีกแล้วเตรียมหอกไว้แล้วบอกไอ้คนหัวว่ามึงแทงเลยนะแทงกับเอวยักษ์นะเอ้ากระแทงกันเลยนับ1 2 3ก็แทงพร้อมกันเลยไอ้ปลายหอกไขว้กันซะก็เลยจมไม่ลงลอยไปอย่างนั้นแหละแทงทิ้งไว้ไปไม่ได้แล้วก็ไปลากขึ้นที่หาดพวกเด็กๆก็ไปขี่คอกันซะเลยขายังไม่ถึงดินความใหญ่ของมันทีนี้พอผ่าท้องออกมาได้ทองคำหลายเส้นที่มันกินเข้าไปแสดงว่ามันกินคนเข้าไปมากเขาก็เลยตัดหัวมันมาแก้บนตั้งชื่อว่าคลองเกยชัยเพราะสามารถฆ่าจระเข้ไปเกยบนฝั่งได้รับชัยชนะในครั้งนั้นเอง